สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับ I Love Car Culture นะครับวันนี้อยู่กันกับ EP ที่2นะครับเราจะพาไปดูรถ K20 นะครับซึ่งกำลังรีสโตร์อยู่พอดีวันนี้ช่างโทรบอกว่าได้รื้อเครื่องออกมาแล้วนะครับก็ให้ไปเช็คดูว่าอะไรเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นชาร์ปมีรอยหรือเปล่าพวกแคมชาร์ปอะไรเงี้ยครับต่างๆว่าสภาพเป็นยังไงแล้วก็ค่อยตัดสินใจว่าจะทำการบูรณะมันต่อไปหรือเปล่าสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับหรือว่าจะแค่ถอดออกมาล้างแล้วก็เช็คแล้วก็ประกอบกลับเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันอีกทีนึงไอ้ที่ว่าฝาติ่งฝาไม่ติ่งนี่เขาดูตรงไหนพี่อ๋อถ้าเป็น 4K ถ้าเกิดมีติ่งมันจะเป็นสูบบุ๋มอ๋อแต่ถ้าไม่มีติ่งจะเป็นสูบเต็มสูบจะไม่มีหลุมเลยก็คือดูตรงนี้ใช่ดูติ่งที่ฝา 5K ก็จะเหมือนกันจะมีติ่งบนท้ายที่เขาเล่นไงเขาเล่นฝาติ่งไงพี่ใช่ใกล้เป็น 5K แล้วไงอ๋อคือเครื่องมันใหม่แล้วอ่ะตอนแรกก็ยังงงอยู่ว่าดูตรงไหนวะติ่งเนี่ยถ้าเสื้อตี 4K แบบขาสูงมีติ่งจะเป็นสูงผมแล้วจะเสื้อเป็น 5K แล้วเสื้อ 4K สูงพอดีมาเจอรถที่คันในกลุ่มก็จะได้มาดูกันเลยแหละครับอันนี้เป็น Toyota K20 นะครับสีดำ4ประตูมาดูกันนะครับสวยสวยคันนี้บอกเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันครับพี่ดีครับได้พี่
พี่ส่งคลิปเข้าไปกลุ่มให้ครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการเข้าเป็นผู้ช่างเลยออกมาก็โดยทั่วไปเท่าที่เห็นสภาพก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าพวกขม่าของการเผาไหม้พวกคาร์บอนต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเนื่องจากมันเป็นรถที่ใช้งานมานานนะครับก็ช่างก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำการล้างให้แล้วก็เมื่อกี้ที่ได้เจอก็ไปเจอกับพี่ตายนะครับเคอีครับขับรถ K10 สวยๆมาให้เราดูนะครับโอเคก็เดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปหรือ EP ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่ารถของผมจะเป็นยังไงไปถึงไหนเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ